วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำวิดีโอรายเรนเจอร์นะครับเกี่ยวกับด่านใหม่นะครับที่กำลังจะมานะครับในวันที่16-17น่าจะใช่นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเห็นได้ยินข่าวมานะว่ามันกำลังจะมานะเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็วันที่13ตุลานะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้รูบี้ไป5ลายนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ได้เป็นตามปกตินะครับสำหรับใครที่ต้องการหาช่องผมนะครับก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่พิมพ์กิติศักดิ์นะครับ THETISUN นะครับใน Google หรือ YouTube นะครับคุณก็จะเจอนะครับลิงก์แรกนะครับเป็น YouTube ช่องผมนะครับโอเคนะครับก็ใกล้ได้แล้วนะครับคนนี้นักบินนะใกล้มาแล้วนะครับโอเคครับนี่ได้กันหรือยังเอ่ยนกรุกรุนนะครับกับนายสถานีบราวน์ได้กันหรือยังนี่ครับมาแล้วนะครับอัปเดตพื้นที่ใหม่นะครับดินแดนเปรียวแอนร้างนะครับทั้งเปรียวทั้งร้างร้างนะครับเร็วๆนี้สระเอหายนะครับโอเคนะครับเราต้องรู้แล้วว่าสระเอหายครับเพิ่มศัตรูใหม่5คนไปเป็น5ตัววะศัตรูเป็นคนและสมบัติใหม่ๆเพียบนะครับโอเคนะครับสมบัติใหม่ๆโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะสำหรับบาวรถแข่งครับก็น่าจะได้ทุกคนครบแล้วนะครับแล้วสำหรับโคนี่นะครับนักบินนะครับก็วันที่16นะครับเอ๊ะวันที่14นะครับหมดกิจกรรมนะครับพรุ่งนี้เองแล้วก็น่าจะได้ทุกคนนะผ่านด่าน70นะครับไม่น่าจะยากมากนะ70ก็ได้แค่ทุกคนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับก็นี่นะครับก็ได้รูบี้มาเยอะนะครับวันนี้นะครับโอเคเปิดท้ายนะครับโอเคก็ไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมันจะมาวันไหนนะมันจะเข้าวันไหนมันได้บอกหรือเปล่านะครับเปลี่ยนแปลงโอกาสรับเรนเจอร์ใหม่มาถึงแล้วแจกวันไหนวะโอเคไม่ใช่นี้ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ไม่ได้มีประกาศอะไรมากมายนะครับเขาแค่บอกว่ากำลังจะมาครับก็น่าจะเข้าประมาณกลางเดือนนะครับไม่เกิน1อาทิตย์นะครับน่าจะอัปเดตนะรอเข้าด่านใหม่นะผมก็กำลังรออยู่นะครับสำหรับด่านใหม่นะครับก็ผ่านวันละด่านนะครับแม้ก็2วันด่านนึงก็ยังดีนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะไม่มีอะไรทำนะครับรูบี้ก็รอ100แล้วค่อยกดดีกว่านะครับผมว่านะก็ไปหาเติมคนดีกว่านะครับแล้วก็เห็นเขาว่านะครับด่าน144นะครับมันผ่านง่ายขึ้นเยอะนะครับต้องไปดูนะครับผ่านง่ายขึ้นขนาดไหนนะครับแต่ก่อนผมก็ลืมแล้วว่าผมใช้ตัวไหนผ่านนะครับลืมแล้วครับเอาเฮือใช่ไหมโอเคนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆเราก็ไปต่อกันนะครับเราไปลองลุยกันใหม่นะครับสำหรับด่านที่144ครับผมก็ลองมาเล่นมาหลายรอบนะครับก็จะดูว่ามันจะง่ายขึ้นขนาดไหนครับเล่นใหม่นะครับมาลดแข่งเรามีประโยชน์นะลดแข่งเรานะประมาณนี้ครับไปแล้วต้องรีบมาต้องแข่งเราสุดแล้วต้องมัวนะมาแล้วทำมาบอยแล้วประเด็นเป่าฮือไปนะเพราะมันตีไกลกว่าครับครับ
ียนไว้นะครับมีโทมัสก็เขียนไว้นะครับช่วงนี้ก็มีตัวดีนะครับเช่นพวกโนรุนอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะไว้ใช้เติมเพื่อนหน่อยนะครับแล้วมีชิชงชิชิไปนะครับชิชินะครับก็มีตัวอะไรเอ็ดเวิร์ดมีตัวอะไรนายสถานีบราวเอาด้วยแล้วกันมาเท่านี้นะครับช่วงนี้นะพวกนี้ตีแรงนะเอานะครับโอเคเราไปลุยกันครับก็ดูนะครับว่าวันนี้จะเติมใครดีนะครับก็จริงๆก็ไม่มีใครให้เติมหรอกครับก็ไปเลยเติมเพื่อนนะครับเติมเพื่อนต่อนะครับจริงๆก็มีคนรีเควสต์มาให้ผมลองสู้กับพี่โซล่าครับแต่ผมไม่มีความมั่นใจนะครับว่าจะผ่านว่าจะสู้แกได้หรือเปล่านะครับก็ต้องมาลองดูนะครับแต่ว่าไม่น่าจะสู้ได้นะครับดูจากสถิติแล้วนะครับและความจริงของแกนะครับก็ไม่น่าจะสู้ได้พี่โซล่าในระดับพี่โซล่าเจอมีเนี่ยพี่โซล่าอะไรวันนั้นก็สู้กับคุณเอลิแฟนไปนะครับแพ้นะครับขาดรอยนะครับสู้ไม่ได้นะครับตัวแกเก่งเกินไปนะสำหรับพี่โซล่าก็คือพี่โซล่าก็ต้องตัวเอสนะไปลองไปคนผ่านเยอะแล้วเนี่ย144เทียบเลยพี่โซล่านะน่าจะเป็นนี้นะครับแล้วก็กล่าวไปดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็ในการสู้ครั้งนี้ก็ไม่ได้เปรียบเทียบนะว่าใครเก่งกว่ากันหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าผมก็ว่าแพ้แน่นอนนะครับจากดูจากสแต็กทุกอย่างแล้วนะครับแกที่แกวางไว้นะครับไม่น่ารอดนะครับ
ก็ไม่รู้นะว่าผมจะอยู่ได้กี่นาทีนะครับมีส่วนละแต่ว่ากันนะครับสู้กันเล็กน้อยนะครับดึงดึงดึงไปแล้วต่อให้ได้เปรียบนะครับทำยังไงก็ได้ครับไปแล้วเราต้องใช้ของทุกอย่างก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยผมว่าสู้ไม่ได้แน่นอนครับมันทอดจริงๆนะครับไอ้ตัวกระแทกไปนะครับจะสู้ได้หรือเปล่าต้องอยู่ตรงนี้แล้วนะครับโอ้โหแบบนี้จะทอดไหมเนี่ยโอ้โหมันจริงเกินไปนะครับไม่ได้นะครับไวไทยมันสุดเกินไปนะครับผมไม่สามารถสู้ได้แล้วก็ตัวนี้นะครับมอรี่นะครับตัวเก่งหมดนะครับนอกจากตัวผมนะครับแม่แพ้ราบภาพเป็นครับมาเป็นแถวเลยครับมวยไทยกินนารีแล้วเรเจอร์ตัวไทยทั้งหลายนะครับมาเพียบครับผมจะทำยังไงครับผมแพ้เลยนะครับแพ้จ้อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราไปต่อสู้นะครับธรรมดาสักรอบนึงครับแกแพ้นะครับนี่แหละมีแต่คนอยากให้ผมมาลุยครับสู้กับพี่สุราจะสู้ได้ไงนะครับดูตัวก็รู้นะมันจะสู้ได้หรือไม่ได้ยิ่งจะให้มาสู้อีกนะครับไม่เป็นไรนะครับก็เรื่อยๆนะผมไม่คิดอะไรมากนะครับก็ไม่เน้นเก่งนะครับเน้นเล่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเก่งเองนะครับถึงจะไม่เก่งที่สุดนะครับแต่ก็พอได้นะครับพอผ่านได้ไปเรื่อยๆครับผมก็เน้นด่านธรรมดานะผมไม่ค่อยเน้นสู้กับเพื่อนนะครับเพราะว่าสู้ไม่ได้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาครับเอารูปุ่นไปวิ่งนะครับแล้วเย้นะครับก็ได้แล้วครับสำหรับก็รอนะครับ1อาทิตย์นะครับก็จะได้20รูบี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่ชมนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็เล่นรอบละอะไรนะอาทิตย์ละรอบก็พอนะต่อสู้นะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่ชมนะครับกว่าจะผ่าน144ได้นะครับก็ช่วงนี้ก็ง่ายขึ้นจริงๆนะครับอย่างที่เขาว่ากันนะครับผมเล่นแป๊บเดียวก็ผ่านนะครับจริงๆนะครับงงมากครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายก็เตรียมรอกันนะครับสำหรับด่านใหม่ที่กำลังจะเข้านะครับผมจะเตรียมรอแล้วครับก็ช้าเวลาไม่รอครับน่าจะอัพแล้ว98นะครับก่อนที่จะผ่านอีกประมาณ 600,000 นะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย